สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลครับเก็บภาพบรรยากาศนะการยกสะดุ้งการจับปลานะครับช่วงฤดูน้ำหลาก EP ที่2นะครับอันนี้สวัสดีครับมาดูน้ำมาดูมายกสะดุ้งมาตั้งแต่ตอนไหนครับมาตอนบ่ายนี่แหละค่ะเป็นไงบ้างครับได้อะไรบ้างยังได้เยอะไหมขอชมหน่อยยกขึ้นให้ชมหน่อยเอาขึ้นไปขายหรือเอาขึ้นไปกินเอาไปไว้กินไปขังไปก่อนเหรออ๋อนี่ครับปลาอันนี้มาเที่ยวเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้ยเที่ยวที่สองแล้วเยอะแล้วคุณพี่อะไรนะคุณพี่อันคูณค่ะอยู่บ้านไหนเนี่ยปักเปงนี่เองอ๋อครับฮะมาจากไหนคะมันหมานมาจากไหนอยู่นี่แหละวังสะพุงนี่แหละคุณเศร้านี่จะได้เยอะเลยไปเอาทางไหนนะเมื่อเช้าเนี่ยบ้านอ๋อทางโน้นเหรอโอ้ทางโน้นนะฮะเมื่อเช้าเนี่ยอ๋อเมื่อเช้านี่น้ำน้อยกว่านี้เหรออ๋อมาตอนบ่ายแล้วทีนี้จากนี้ไปมันจะเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งไหมโอ้บางคันขวดอันไทยขวดน้ำบางนี่มันยังหยาบขึ้นไปทั้งหมดเลยนะอ๋อหยาบขึ้นไปไม่ถึงแล้วหรออ๋อแสดงว่าเมื่อกี้นี่ตรงนี้น้ำยังไม่ถึงขวดน้ำใช่ไหมจ้าก็แสดงว่าจากนี้ไปมันก็คงเป็นช่วงขาขึ้นอยู่เนาะสะดุ้งนี่แหละเอาได้เร็วที่สุดใช่ไหมถ้าแหนี่เอาไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้โอ้แหเอาไม่ได้นะครับเอาสะดุ้งน้อยนี่แหละเนาะอ๋อมันหมานยกยอครับสะดุ้งน้อยเนาะยกยอเนาะนี่ครับภูมิปัญญาการจับปลาจากแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับฤดูกาลน้ำหลากท้ายปลายฝนต้นหนาวอะไรนะผมเหรอผมอยู่เนี่ยอยู่บุงผักกามเนี่ยไม่รู้จักกันหรอกเนาะหนุ่มการเคยได้ยินไหมหนุ่มการรู้ไหมรู้เนาะเคยฟังวิยุเนาะเออนั่นแหละบุงกกตาลจอมมณีก็เนี่ยเคยแข่งเรือกันอยู่ผมเป็นนายท้ายเรือของชุมชนร่วมใจพัฒนาก็แข่งก็อยู่ด้วยกันนี่แหละพี่น้องกันอยู่แถวๆนี่แหละขึ้นเร็วเนาะแสดงว่าน้ำมันมาจากภูหลวงใช่ไหมกำลังลงมาเนาะทั้งนั้นเนาะเมื่อคืนนี้มันลงมาแรงไงฝนนะแรงมากเลยผมนึกว่ามันจะหายไปแล้วผมนึกว่าจะไม่มีฝนแล้วนะเนี่ยครับมันอบอ้าวเนาะฤดูกาลน้ำหลากเนี่ยต้นไม้ไปอยู่ต้นโพทำไมถึงชอบไปอยู่บนสะพานอ่ะก็ไม่รู้เลยหมานๆเด้อต้นโพไม่รู้มาจากไหนนกเอามาเหรอ๋อนี่ครับต้นโพอยู่บนสะพานเนี่ยมีคนมาเอาหวยยังต้นโพไปอยู่บนคอสะพานนี่ครับตรงคานสะพานเนี่ยต้นโพนี่ครับย้ายมาจากไหนไม่รู้แสดงว่าน้ำช่วงนี้กำลังลงมาเนาะลงมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วล่ะอาจจะเพิ่งจะเพิ่มจำนวนขึ้นใช่ไหมอ
คุณแม่ลี่บ้านปากเป่งกลุ่มผ้าทอมือบ้านไอ้จอมมณีนี่ใช่ไหมจ้ะปากเป่งจอมมณีวังสะพุงนะครับคุณแม่ลี่นะอันนี้ก็มายกสะดุ้งกัน3รอบเลยเหรอเมื่อเช้านี้ด้วยเหรอเออ3รอบแล้วโอ้ขยันจังเนาะมา3รอบแล้วเอาไปขังไปแล้ว เอาตัวใหญ่เลยเมื่อเช้าตัวใหญ่เหรอปลาอะไรปลาขาวปลาเนื้ออ่อนมีไหมเอาไปกินปลาน้ำเลยมันกินอร่อยเนาะปลาน้ำไหลอย่างเงี้ยปลามันอร่อยทางปากเป่งฝั่งทางนู้นก็มากันเยอะใช่ไหมเมื่อเช้าเนี่ยอ๋อยกทางนู้นหมดเลยน้ำมันมาเร็วเหมือนกันเนาะนี่ครับพี่น้องที่จับปลากันอยู่ก็ยังเหลืออยู่นะครับในช่วงบ่ายก็ยังมีอยู่นะครับโอ้บรรยากาศน้ำมาน้ำหลากน้ำไหลในช่วง ใช่ไหมครับฝนตอนเย็นๆนี่เดี๋ยวก็มาอีกเนาะยกอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้มาชมกันว่าได้ปลาไหมมันได้ตัวใหญ่ขึ้นใช่ไหมหันมันมีตัวใหญ่เท่าน้ำมันหมดเต้นแสดงว่ามันน้ำมันขึ้นเร็วอยู่เนาะช่วงนี้เนาะน้ำกำลังไหลลงมาครับช่วงนี้ทำบรรยากาศของการจับปลาจากแหล่งน้ำธรรมชาติก็เป็นคลองน้ำเลยคอสะพานน้ำเลยทางบุ่งกกตานะครับชุมชนพี่น้องทางบ้านปากเป่งหนองนกเจ่านะครับศรีสงครามนะครับวังสะพุงอันนี้ขอบคุณมากๆเลยสำหรับการติดตามฝากกด Subscribe ช่องด้วยนะครับไปดูช่องด้วยพบกันใหม่นะครับหน้าครับ